อรุณสวัสดิ์ครับกรุ๊ปปี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call นะครับเช้าวันนี้วันพุทธที่14กันยายนพศสอ6 5 65, ครับวันนี้แรมสี่ข้าเดือน10ปีขานอยู่กับผมวารินสัจเดลและพี่บุญรัฐอภิชาติไตรสอนสื่อมวลชนอาวุโสและบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call นะครับพี่บุญรัฐอรุณสวัสดิ์ครับ เออรุณสวัสดิ์ค่ะครับข่าวในสัปดาห์นี้ก็ยังคงไม่พ้นเรื่องของการเสด็จสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่2นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีตอนพิเศษกับพี่บุญรัตน์แล้วก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังของเราท่านหนึ่ง ออกมาวิาพากษ์วิจาร์ณสิ่งที่เราได้พูดกันไปบอกว่าผิดหวังในตัวพี่บุญรั์ที่ทำไมนำเอาข่าวด้านลบหรือว่าประเทศที่เคยตกอยู่ในใต้นานิคมที่ออกมาพูดถึงควีนในเชิงลบเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในรายการคือนั่นไม่ได้เป็นความเห็นของพี่บุญรัตนนะครับแต่พี่บุญรัฐนำสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นข่าวปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าอ่ะมันก็มี คนที่ออกมาวิาพากวิจารณ์พระองค์ท่านด้วยพี่บุญรัตน์อยากจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือต้องขอบคุณมากค่ะที่มีคําท้วงติ่งนะคะปกติเนี่ยก็จะยึดมั่นในคําที่สมเด็จกรมพระยายดํารงท่านเคยตรัสไว้เพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเขียนหนังสือดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เสียเนี่ยนะคะจะให้พระองค์ท่านเขียนหนังสือชีวประวัติของผู้หลักผู้ใหญ่ และท่านก็เขียนมาตลอดแล้วก็มีลูกหลานบางพระองค์ก็ถามว่าทําไมเขียนประวัติของคนนี้ดีมากเลยท,ท,ทั้งที่คนนี้ยากมีชีวิตเนี่ยกลั่นแกล้งพ่อตลอดเวลานะคะกลั่นแกล้งทำไมมาพระองค์ท่านก็บอกเลยคนที่เสียไปแล้วก็คือหมายถึงว่า,าโหสิให้ซึ่งกันและกันก็จะไม่มีการที่มาเอาเรื่องที่เคยกระทบกระทั่งอะไรมาเขียนออกมานะคะเข้าใจอันนั้นค่ะแต่ว่า ตัวในหลวงรัชกาลที่9ของเรานเนี่ยกับควีนรัสเเบตเนี่ยทรงแตกต่างก,กันอยู่ส่วนหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยยึดประเทศไหนเป็นอาณานิคมนะคะไม่มีประเทศสลาชไม่มีอะไรเราโดยรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติมาตลอดควีนรลิซซเบธท่านเป็นผลบวงผลพวงของยุคล่าอาณานิคมแล้วก็อยู่มาในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งก็มีหลายประเทศทยอยที่ แยกตัวออกจากการเป็นเครือจัก,กรภพท่านก็เปิดกว้างแต่ว่าอย่าลืมว่าผลพวงนี้เนี่ยก็คือยังมีคนที่ยังจดจำนะคะรุ่นที่ตัวเองได้ได้ประสบหรือรุ่นลูกหลานที่ประสบเหตุการณ์เนี่ยเขาย่อมมีความคิดเห็นออกมา mm hmm. เพราะว่าถูกกระทํา แล้นับวันข่าวนี้เนี่ยเริ่มปรากฏมากขึ้นมากขึ้นนะคะข่าวข่าวในตลอดสัปดาห์จะมีอยู่สองข่าวเท่านั้นคือข่าวกรีนกับข่าวของยูเครนนะคะแต่ข่าวกรีนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นข่าวงานพระราชพิธีเพียงอย่างเดียวคือสื่อก็จับจ้องมากคนที่น่าสงสารที่สุดคือเจ้าชายแฮร์รี่นะคะโดนจับจ้องนําเสนอแต่ละเรื่องออกมาเนี่ยคือคือ พระองค์ท่านก็ถือเป็นพระโอรสของของพระเจ้าชาร์ลสที่สามเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าชายลูกก็เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงลูกคืออายุสามขวบกับขวบหนึ่งนะคะเราก็ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกว่าตกเป็นเหยื่อของสื่อในแง่ที่บอกว่าสองพระองค์นี้ไม่ใช่เจ้าชายเจ้าหญิงอย่างที่บอกว่าจะต้องเป็นเรียกเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงคือไม่ยอมรับอเสร็จแล้วก็จะเน้นเรื่องของบรดกบอกว่าเนี่ย ควีนเนี่ยไม่มีทางมรดกคนที่จะไม่ได้รับมรดกเลยคือลิลลี่เบซึ่งเป็นลูกสาวอายุแค่หนึ่งขวบนะคะหนึ่งขวบเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะก็มีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็เรื่องของของอีกหลายประเทศที่ที่เขานำเสนอไหมก็ทั้งในเอเมริกาที่ไม่พอใจที่โจไบเดนให้ลดทงครึ่งเสาหลายวันนะคะเขาก็บอกว่านี่เคยสู้รบกันมาก่อน ตอนแยกตัวเป็นเอกราชทําไมต้องลดตรงครึ่งเสานี่คือสิ่งรอบตัวที่ที่จะอยากจะแบบว่าให้รู้ออกมานะคะเทียบกับตอนสมัยอดีตจักรพัรดิฮิโรฮิโตะของญี่ปุ่นตอนสิ้นพระชนก็โดนโจมตีอยู่มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าบอกว่าเป็นผู้ก่อสงครามโลกคที่สองแล้วตอนนั้นก็เอาชนะกองทัพพันธมิตรได้ในเอเชียนะคะ ก็เป็นเรื่องที่พัธมิตรตอนนันเสียหน้ามากเลยพ่ายแพ้กล่าวรูดกว่าจะรวมตัวกันติดแล้วโต้กลับมาทีหลังนะคะก็ให้มองในแง่ว่านี่คือประวัติศาสตร์นี่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรอขออนุญาตไปกันที่ headlines ไปกันที่ columnist ไปกันที่ world insights ครับซึ่งแน่นอนก็คงจะไม่พ้นข่าวที่ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของควีนแล้วก็เรื่องของยูเครนแล้วก็เรื่องของรัสเซียนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกัน กับการตั้งข้อสังเกตในการนําเสนอข่าวการเสด็จสวรรคตของคุณน n รลิซเบทที่2กับพิบุรัฐต่อในช่วงท้ายของรายการนะครับในมือเชฟเทเบิลเขาดื่มน้ําเปล่าไปทั้งหมด18แบบใน9คอร์สเขาจะลงว่ายน้ำในบอ่อธรรมชาติที่มีแร่ธาตุมากกว่า7ชนิดเท่านั้นเงื่อของเขา มีแร่ธาตุมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมาทั้งหมดน้ำจากทุกแหล่งกำเนิดกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองกับลิ้นของเขาเขาไม่เคยเสียน้ำตาให้กับอะไรเพราะไม่มีน้ำไหนต้องการจะไปจากตัวเขาชีวิตผมผมเลือกแต่น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า headlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับข่าวก็ซ้ำๆกันอยู่หลายฉบับนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็จะพูดถึงเรื่องของทักษิณเฉลยดีลลับหญิงอ้อยันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าจะกลับบ้านไม่ได้มีหมากหลายชั้นหมากตื้นๆน,นะครับกลับก็คือกลับ ลุ้นกันหน่อยนะครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญถกวาระ8ปีบิ๊กตู่ชี้หากคดีสิ้นข้อสงสัยก็นัดวันลงมติได้ทันทีนะครับวันนี้14กันยายนจุดนันพิรมพักดีซ e o บุญรอดเสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่ที่อเมริกา หลังไปรักษาการป่วยอยู่ที่บอสตันนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งธรรมนัตเคลื่อนไหวแล้วหลังสพัดจอขนสอสเศรษฐกิจไทยกลับพลังประชารัฐนะครับสภากรทมแจงกรณีปรับลดงบแก้น้ำท่วมเขตจตุจักรว่าเป็นการพิจารณาตามฝ่ายบริหารเสนอเป็นจัดสัมมนานะครับทันเหตุการณ์ของทางหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการนะครับแมเน g เจอร์ออนไลน์เช้าวันนี้ในหลวงโปรดกล้าวองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมะะอบรัศดรประสบทกภัยที่สมุดปราการราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแกโซฮอลขึ้นมา50สตางค์แล้วนะครับตีห้ที่ผ่านมาดีเซลยังคงเดิมกรีซ พร้อมใช้วัคซีนรุ่นปรับปรุงป้องกันโควิดสายพันธุ์โอิครอนแล้วนะครับประเทศกรีซพาณิ์นครพนมพบร้านธงฟ้าโกงสิทธ์บัตรคนจนยึดเครื่องยึดป้ายทันทีนะครับผู้นำจีนร้องเพิ่มนโยบายขับเคลื่อนการบริโภคทางเศรษ,ษฐกิจนะครับนั่นก็เป็น Headlines ที่อยู่ในหมวดทันเหตุการณ์ของ Manager Online ขณะที่ข่าวอื่นๆที่คนให้ความสนใจมากนะครับในแพลตฟอร์มนี้ก็มีตั้งแต่พี่ใหญ่มากันยังไม่ผลีผหลามฉลองชยอรรัยยูเครนรัสเซียถอยร่นอย่าเพิ่งระริกระรีขนาดพี่ใหญ่อเมริกายังไม่ผลีผหลามฉลองความสำเร็จทับยูเครขนขณะผู้เชี่ยวชาญเชื่อปูตินยังมีไพ่เด็ดให้เล่นอีกเพียบนะครับ มาติปโขกชัยลิเวอร์พูลเปิดรังเฉือนไอแอ็กซ์สประตูต่อ1คว้า3แต้มแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนี่ก็เป็นชื่อทีมที่คนออกเสียงผิดกันตลอดนะครับเป็นอาร์แจ็กซ์อาแจ็กซ์มันคือไอแอ็กซ์นะครับยังมีเรื่องของเซรีสุปราทิตชี้ ปลายกันยายนฝนตกน้ำท่วมรุนแรงขึ้นแนะชัดชาติไม่ต้องตระเวนลงพื้นที่เพียงแค่ให้เด็ดขาดกับพออ,อเขตนะครับเพจรวบรวมผู้โดนโกงปล่อยข้อมูลกระทิงขุน,นรงค์คือแม่ทีม forex 3d พร้อมเปิดรายชื่อลูกทีมอีก14คนครับเจ้าชายแอนดรูรัรบมรดกสุนัขโครกกี้3ตัวจากควีนให้ดูแลต่อ พระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมราชินีเสด็จเยือนไอร์แลนด์เหนือเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นเฮดไลน์ที่อยู่ในความสนใจและอยู่ในหน้าหนึ่งของแพลตฟอร์มออนไลน์ของทาง Manager o n ออนไลน์นะครับขณะที่เทศบาลตำบลทับมาแจ้งเตือนประชาชนใน4โครงการหมู่บ้านจัดสรร เร่งอพยพออกจากพื้นที่หลังมวลน้ำมหาสารจะเอ่อเข้าท่วมในคืนที่ผ่านมาเชื่อระดับน้ำจะสูงถึง3เมตรโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนะครับนี่คือรายงานล่าสุดจากทางระยองครับและก็ยังมีเรื่องของจ้าอาสยามลั่นดาราโดนเยอะแต่ไม่แจ้งความเพราะได้คืนบ้างแล้วมีแต่คนที่เสีย โง่เง้า,งาต้องไปแจ้งความอยู่คนเดียวยันใบเตยอาสยามไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนใน forex 3d เพราะตอนนี้ยังไม่ได้เงินคืนได้กลับคืนสักล้านก็ยังดีเผยมีคนโดนเยอะ200ล้านก็มีนะครับพร้อมเล่าแผนบุกทวงหนี้กระชากปาเตอ้อภิรักนะครับเธอก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการมดดำนะครับว่าเข็ดมากกับการลงทุนตอนนี้ เข็ดมากกับการลงทุนแม่แม่ก็คือมดดำคชาพาตันเจริญนะครับเป็นคำแทนเป็นสรพนามที่ฮิตกันแล้วนะครับตอนนี้ในหมู่ LGBT นี่นะครับก็ย้ำตลอดว่านอนให้สบายนะครับเดี๋ยวไปตามเงินมาให้แม่ก็ย้ำตลอดว่านอนให้สบายเดี๋ยวไปตามเงินมาให้แม่คือมดดำคชาพานะครับไม่ใช่แม่ผู้บังเกิดกล้าวเธอก็บอกว่านอนมา3ปีแล้วนะ เขาดีใจมากที่อภิรักษ์กธติกลับมาไทยเขาไลาน์มาหาหนูบอกว่ามึงมึงใจเย็นเยนมึงได้แน่ตอนนั้นเราไม่รู้เขาโกงไม่โกงพี่มดบอกให้นอนเลยใจเย็นเยนคืนนั้นหนูก็นอนเลยนะครับพอเช้ามาเนี่ยมึงมันโดนจับแล้วแล้วก็หัวเราะนะครับยังอารมณ์ดีอยู่ก็มีการวางแผนกันเต็มที่ครับจะบุกไปให้เขาคืน พี่มดจะจ่ายค่าเสียงดังเพื่อเงิน10ล้านพอตอนเช้าตำรวจรวบตึงไปแล้วนะครับมด,ดํำก็บอกว่าให้ไปวางแผนถ้าเห็นปาเตก็กระชากมาก่อนปาเตฟิลิปนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสีสันจากข่าว forex 3d นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องไปจบกันที่กระบวนการยุติธรรมนะครับจะเป็นสีสันมากขนาดไหนก็ตามนะครับ ส่วน headlines ของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับในเช้าวันนี้วงการกีฬาสูญเสียจุตินันพิรมพักดีเสียชีวิตด้วยวัย65ปีนะครับเตรียมการรัฐพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ก็เป็น headlines ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่มาอยู่ใน current affairs อยู่ในข่าวเด่นนะครับในแนวหน้า .com นะครับ คนใจร้ายเอาน้องแมว17ตัวไปทิ้งในปา่าเช็ครายชื่อคอรมอแต่งตั้งหลายตำแหน่งนะครับก็เป็นสิ่งที่เกาะติดกันอยู่สรุปมติคอรมประจำวันที่13กันยายนนะครับปัด mm hmm. ดีลลับบันได3ขั้นทักษิโอกลับคือกลับไม่พึ่งนิรโทษกรรมนะครับ เรื่องของน้ำท่วมอย่าชูแต่เส้นเลือดฝอยแก้น้ำท่วมกทมอ,อย่าลืมเส้นเลือดใหญ่ซึ่งก็มีการตอบโต้กันไปมานะครับในแนวหน,น้าเนี่ยก็ลงเรื่องของสิ่งที่ดรสามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และผู้ชำนาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าากาศยานได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เรื่องแก้น้ำท่วมกรุงเทพอย่ามวัวแต่ชูเส้นเลือดฝอย จนลืมเส้นเลือดใหญ่นะครับก็วิเคราะห์กันค่อนข้างยาวทีเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางมาติชนก็มาลงให้นะครับว่าทางชัดชาติเองก็ออกมาโต้เรื่องนี้นะครับขออภัยไม่ใช่มติชนนะครับทางด้านของหนังสือพิมพ์เดล l y น e w สก็ลงเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นปฏิกิริยาจากทางคุณชัดชาตินะครับที่ออกมาปฏิเสธในเรื่องของน้ำชัดชาติโต้สามารถ ชี้เส้นเลือดใหญ่ยังไปได้หลังถูกแนะเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับชัดชาติเผยสถานการณ์น้ำดีขึ้นเขตลาดกระบังยังหนักอยู่จุดเดียวเร่งให้ช่วยเหลือเรียกประชุมรองปลัดกทมหาแนวทางเยียวยาค่าเสียหายรับฟังทุกคนทุกความเห็นชี้ water bank ยากหากน้ำเต็มก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องที่ วันนี้ครับที่3ามย่านมิดทาวน์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็ได้กล่าวถึงน้ําที่ตอนนี้หนักอยู่จุดเดียวคือลาดกระบังซึ่งเราลุยเต็มที่นะครับขณะนี้เนี่ยระดับน้ําในคลองประเวศบุรีรมลดลงไปเกือบ10เซนแล้วกทมเปิดประตูน้ําระบายน้ําลาดกระบัง1.3เมตรและเปิดประตูระบายน้ําฝั่งคลองกระทุ่มเสือปลาอีก2เมตร พยายามผลักดันน้ําไปยังสถานีสูบน้ําพระขนงให้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมชลประทานก็ได้ช่วยสูบน้ําออกทางฝั่งคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตและ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมที่บางปะกงเพื่อสูบน้ําจากคลองสำโรงด้วยเนื่องจากคลองมีปริมาณน้ํามากจากฝนที่ตกลงในพื้นที่สำโรงกว่า170มิลิเมตรเมื่อวันก่อนนะครับหากพร่องน้ําในส่วนนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยสูบน้ําฝั่งทางใต้ลงสู่คลองพระองค์เจ้าได้นะครับและก็ตอบโต้ที่นายสามารถราชสิทธิ์ ได้แสดงความเห็นไว้เรื่องการบริหารจัดการเส้นเลือดใหญ่เป็นอัมพาตจะทําให้เส้นเลือดฝอยอัมพาตไปด้วยหรือไม่นะครับคุณชัดชาติก็บอกว่าเส้นเลือดใหญ่ก็ยังไปได้สุดท้ายก็ต้องดูภาพรวมหากเส้นเลือดใหญ่ดีแต่เส้นเลือดฝอยไปไม่ถึงน้ําก็ไปไม่ถึงอุโมงค์ระบายน้ําอย่างที่เราพยายามทําตั้งแต่เข้ามาในการลอกท่อลอกคูคลองต่างๆเพราะเราเชื่อว่าต่อให้อุโมงค์ดีแค่ไหนถ้าน้ําไปไม่ถึงก็ไม่มีประโยชน์ต้องทํา2ระบบไปด้วยกันนะครับ ส่วนดีลลับของทักษิณนะครับที่ทาง Facebook Fanpage แ a r e คิดเคลื่อนไทยนำคำพูดทักษิณมาเผยแพร่หรือโทนี่วูดเซมนะครับว่าเรื่องคุณหญิงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมันเป็นธรรมชาติของแม่ที่ให้กำลังใจลูกเพราะครอบครัวผมอบอุ่นก็แค่นั้นเรื่องงานครอบครัวเพื่อไทยที่เชียงใหม่แล้วบังเอิญว่าคุณหญิงอ้อบังเอิญน,นะครับว่าคุณหญิงอ้อให้กำลังใจลูกสาวบางคนก็เอาไปวิเคราะห์กันหนัก เกือบอาทิตย์แล้วว่าจะเป็นบันได3ขั้นมีดีลลับให้ผมกลับบ้านหรือคุณหญิงเป็นแคนดิเดตตัวจริงผมนี่ในฐานะคนที่รู้จักคุณหญิงออดีความจริงแล้วคุณหญิงไม่ชอบการเมืองเลยตอนนั้นที่ผมจะลงการเมืองคุณหญิงอึอดอัดมากเพราะเขาไม่ชอบจริงๆแต่เมื่อตอนนี้ลูกสาวจะมาทำการเมืองคุณหญิงก็เลยมาให้กำลังใจไม่มีนัยยะอะไรเลยสำหรับผมนะถ้าผมจะกลับบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีหมากหลายชั้นอะไรหรอก ที่ว่าจะให้รัฐบาลเพื่อไทยเสนออะไรไม่มีรอกผมมีแต่หมากตื้นๆกลับก็คือกลับไม่กลับก็คือไม่กลับพวกนักวิเคราะห์อย่าไปคิดเยอะผมไม่มีอะไรเรื่องคุณหญิงอ้อก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมันเป็นธรรมชาติของแม่ที่ให้กำลังใจลูก ครอบครัวผมอบอุ่ในใกล้ชิดกันรักกันบ้านเราเนี่ยอบอุ่นเพราะเราแต่งเข้ามีเขยก็เข้าบ้านมีสะพ้ยก็เข้าบ้านบ้านผมเขยสะพ้ยรักใคร่สามัคคีกันถ้านักวิเคราะห์จะต,ตีความครอบครัวผมเนะี่ยสรุปให้เลยคือครอบครัวผมอบอุ่นแค่นั้นพอในมื้อเชฟเทเบิลเขาดื่มน้ำเปล่าไปทั้งหมด18แบบใน9คอร์ส จะลงว่ายน้ำในบ่อธรรมชาติที่มีแร่ธาตุมากกว่า7ชนิดเท่านั้นเงื่อของเขามีแร่ธาตุมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมาทั้งหมดน้ำจากทุกแหล่งกำเนิดกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองกับลิ้นของเขาเขาไม่เคยเสียน้ำตาให้กับอะไรเพราะไม่มีน้ำไหนต้องการจะไปจากตัวเขาชีวิตผมผมเลือกแต่น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวัน ผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า วันนี้มาดูกันที่คอลัมน์อ่านเอาเรื่องครับโดยผักกาดหอมชื่อบทความคือวัดความสามารถผู้นำเหมือนจะเอาใจช่วยแต่ฟังแล้วแช่งชัดๆนะครับวันนี้13กันยายนทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวหัวข้อมองไทยมองเทศนานาประเทศมองไทยอย่างไร ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยยามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกมา8ปีนั้นไม่มีวิสัยทัศน์เป็นเพียงรัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจมือไม่ถึงในเรื่องเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ มีภาพลักษณ์ติดลบในสายตาต่างประเทศทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของประชาชนการจำกัดสิทธิเสรีภาพเรียกคนไปควบคุมตัวโดยไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว ไม่ระบุจํานวนวันเวลาในการควบคุมตัวแล้วสิ่งที่ละเมิดประชาชนนั้นถูกเรียกว่าเป็นการปรับทัศนคตินะครับการได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC APEC กเนี่ยก็ย่อม,มาจาก Asia Pacific Economic Cooperation นะครับก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษณ์ที่ติดลบตลอด8ปีนั้นดีขึ้นอ่านเอาเรื่องบอกว่าครับ ก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายคา้านและค้านทุกเรื่องมาโดยตลอดนะครับค้านอีกครั้งจะเป็นอะไรไปขออย่างเดียวอย่าให้เหมือนวันที่11เมษายน2552ที่เสื้อแดงมวลชนของพรรคเพื่อไทยบุกพังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โรงแรม Royal Cliff Beach พัทยางานนั้นประเทศฉิบหายครับ มีใครออกมาขอโทษสักคำแล้วหรือยังโดยเฉพาะพักเพื่อไทยหลายคนเนี่ยยังจำฝันร้ายในวันนั้นกันได้นะครับอริสมันพงเรืองรองพักพวกนัทวุฒิสายเกื้อพู้มนการครอบครัวเพื่อไทยนี่แหละพาคนเสื้อแดงกว่า500คนถือไม้ถือก้อนหินหนังสติกยันปืนระเบิดควันบุกพังโรงแรม ผู้นำอาเซียนหลายคนในโรงแรมนั้นต้องหนีเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่ทูดบางประเทศถึงกับร้องไห้ตกใจกลัวครั้งนั้นเป็นไงครับภาพลักษณ์หลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนการคุกคามจัดเต็มครับอับอายไปทั่วโลกเพราะพฤติกรรมที่ออกมานั้นแดนเถื่อนชัดๆถามไปยังพักเพื่อไทยแกนนาเสื้อแดงวันนี้รู้สึกผิดกันหรือไม่ คิดจะขอโทษสังคมบ้างหรือเปล่าอย่าบอกว่าไม่ผิดแค่ไปชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทิ์ลาออกเท่านั้นนะครับเพราะการณีนี้เนี่ยมีคำพิพากษาสารดีกาแปะหน้าผากคนผิดอยู่เมื่อปี2562สารดีกาพิพากษาจำคุกอริสมันพงเรืองรองกับพวกอีก12คน4ปีก็หนีเส้นทางธรรมชาติตามฟอร์มครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องการสร้างความฉิบหายให้กับประเทศด้วยการล้มเวทีประชุมนานาชาติพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงทำมาแล้วฟังพักเพื่อไทยถแถลงข่าวทุกครั้งเป็นต้องหยิบอดีตมาเปรียบเทียบทุกทีอย่างอดไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่นำมาถแถลงข่าวนั้นที่เหมือนจะทำให้คนถแถลงดูชาญฉลาดเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ระบอบทักษิณเคยทำมาก่อนแทบทั้งสิ้น ชัดเจนที่สุดคือคำถแถลงของพี่ชัยนริพภันระดับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยตามนี้ครับคุณพี่ชัยเนี่ยก็ถแถลงว่าขาด rule of law ต้องยอมรับความจริงว่าระบบยุติธรรมของไทยในสายตาต่างประเทศนั้นยังดูย่ำแย่จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความน่าเชื่อถือของไทยลดต่ำต้องหาทางปรับแก้เรื่องนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุด จนกลายเป็นคนป่วยของเอเชียตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของโควิด -19 และป่วยหนักยิ่งขึ้นเมื่อมีวิกฤตโควิดทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เป็นที่สนใจของต่างประเทศอีกทั้งความเหลื่อมล้ำของไทยยังสูงสุดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าที่สุดหลังจากที่ผ่านมาผ่านพ้นวิกฤตโควิดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่ตกลงมาแต่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ายังไม่ถึงที่ตกลงมาระบบราชการล้าสมัยเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจควรต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นมากทำให้นักลงทุนต่างประเทศเอื่อมระอาต้องกำจัดการคอร์รัปชันให้ได้โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีการพัฒนาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทำให้อันดับโครงสร้างพื้นฐานของไทยตกลงรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนลาวแต่ไม่ถึงไทยต้องรีบแก้ไขปรับปรุงอุตสาหกรรมที่มีอยู่เริ่มล้าสมัยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญสำ,ญสำหรับอนาคตเช่นไมโครชิปและแบตเตอรี่ต้องรีบเร่งให้เกิดขึ้นจริงผู้นำขาดวิสัยทัศน์ไม่สามารถนำพาประเทศให้พัฒนาต่อไปนี้ ต่อไปจากนี้อีกทั้งยังเป็นผู้สืบทอดอำนาจจากการปฏิวัติยกมาบางช่วงบางตอนนะครับอ่านโค้ดแค่นั้นนะครับอ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมก็บอกว่าถามจริงเถอะติดตามงานรัฐบาลกันบ้างหรือเปล่าขาด rule of law จริงหรือเปล่าหรือแค่สารพิพากษาแล้วไม่ถูกใจเศรษฐกิจแย่ทั่วโลกเพราะโควิดจริง แต่อาจแย่กว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะวิธีการจัดการโควิดของรัฐบาลนี้เพื่อไทยเนี่ยค้านทุกเรื่องโกงมากขึ้นอันนี้ชัดเจนทําให้นึกถึงสมัยทักษิณน,นะครับโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีการพัฒนาถามจริงเถอะไปอยู่ไหนมาควรศึกษาข้อมูลก่อนออกมาถแถลงข่าวรัฐบาลนี้เนี่ยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดแล้ว ลองนับรถไฟฟ้าในกอทมดูว่าเกิดแล้วกี่สายนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลยิ่งแล้วใหญ่ถึงได้มี eec แหล่งนวัตกรรมถึงต้องลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเขาทำไปเยอะแล้วครับส่วนเรื่องผู้นำขาดวิสัยทัศน์ก็ว่าไปเถอะเพราะสิ่งที่วัดก็คือผลงานไปดูเขาวัดระดับ กันในระดับโลกเนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่านะครับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP นะครับ United Nations Development Program เนี่ยนะครับได้เปิดเผยรายงานการพัฒนามนุษย์ในปี2564ประเทศไทยเป็นประเทศที่4ในอาเซียนที่ได้รับการปรับระดับการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับที่สูงมาก เขาให้คะแนนตามนี้นะครับสิงคโปร์เนี่ย0.939บรูไน0 8นยมาเลเซีย0.803ไทย0.8นี่คือกลุ่มที่ขยับขึ้นไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับย้อนไปดูช่วงรัฐบาลยิ่งลักณว่าไทยอยู่ระดับไหน ปี2,554ไทยอยู่ในกลุ่มระดับกลางๆครับได้แก่0.682ไม่ได้เขียนมั่วเอาเองเหมือนที่พักเพื่อไทยถแถลงข่าวนะครับฝรั่งหัวแดงเขารวบรวมตัวเลขที่ทำสถิติมาครับบัคาร่า king of crystal ความหรูหราที่ก่อกำเนิดขึ้นจากรถนิยมชั้นเลิศของกษัตริย์หลุยที่15แห่งราชวงศ์ฝรั่งเศสยังคงความเป็นสุดยอดแห่งความหรูหรา สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของชีวิตเหนือการเวลามากกว่า250ปี h a g o Collection h a ก o คือชื่อตระกูลขุนนางที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นชื่อของคอลเลกชันที่เป็นสัญลักษณ์ของ House of Baccarat ประติมากรรมคริสตัล6แฉกบนฐานหกเหลี่ยมของ h a ก o ยามต้องแสงจะทำให้งานศิลป์เหล่านี้มีชีวิตขึ้นมายืนยันความเป็นเลิศในรถนิยมของผู้ใช้ไม่ว่าเขาเหล่านั้น จะเป็นราชวงศ์ผู้นำประเทศนักธุรกิจแถวหน้าหรือผู้ทรงอิทธิพลเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของฮารโก้คอลเลคชัได้แล้ววันนี้ที่ House of b a า a r a ชั้น3สยามพาร,กรากอน,น,น,นข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าวันนี้พูดถึงฝันสุดท้ายของจุตินันพิรมพักดีอยากเห็นลูกสาวตันจิตพัฒ เป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของแกนนำพลังประชารัฐตั้งกำแพงต้านธรรมนัตหวนกลับพักด้วยเรามาดูกันทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกฝันสุดท้ายของจุตินันครับ นับเป็นความสูญเสียของตระกูลพิรมพักดีครั้งหนึ่งเมื่อนิดหน่อยจุตินันพิรมพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัดและประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปรักษาการป่วยด้วยโรคร้ายที่บอสตันสหรัฐอเมริกาโดยมีคุณหญิงต้น หม่อมหลวงปียพัฒนพิรมพักดีภรรยาดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับลูกๆแวะเวียนกันไปเยี่ยมเยียนและดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะครับจุตินันพิรมพักดีถือเป็นทายาตรุ่นที่3ของบุญรอดเป็นบุตรคนโตของจำนงและคุณหญิงสุพัชรีพิรมพักดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอสตันนะครับ คนที่สนิทสนมกับนิดหน่อยจะทราบว่าจุตินันนั้นเป็นแฟมิลี่แมนรักภรรยาอย่างคุณหญิงต้นหม่อมหลวงปียพัฒพิรมพักดีมากรวมถึงเป็นคุณพ่อที่น่ารักของลูกๆทั้ง3คนนะครับตันเจดพัฒากรตุยนันทยาพิรมพักดีและต่อยนายนพพิรมพักดีครับในฐานะพ่อเนี่ยจุตินันพร้อมสนับสนุนและคอยให้กำลังใจลูกๆเสมอโดยเฉพาะ เมื่อล,ลูกสาวตันจิตพัฒนเลือกที่จะทำงานการเมืองคุณพ่อจุตินันก็เชียรสุดตัวดังตอนที่ลูกสาวได้เป็นสส p a r t ตี้ลิพัรประชาธิปัตย์สมใจจุตินันก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวชื่อจุตินันร่วมยินดีต่อลูกสาวนะครับว่าพ่อขอแสดงความยินดีกับลูกที่ได้เป็นสสตามความตั้งใจของลูกพ่อรู้ว่าตันต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย และได้ทุ่มเทกายใจช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติมาตลอดนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหวังว่าตันจะประสบความสำเร็จและดำรงตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและสัจธรรมช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไปว่ากันว่าช่วงที่รักษาตัวด้วยอาการเจ็บป่วยอยู่ที่อเมริกานั้นจุตินันเปรยกับคนใกล้ชิดว่าฝันสุดท้ายของเขาเนีย่ยอยากเห็นลูกสาวตันจิตพัฒเป็นนักการเมือง ขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีซึ่งแว่วว่าตามความเคลื่อนไหวภายในพักประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะขยับสนับสนุนปรับโคต้ารัฐมนตรีของพักในรัฐบาลและหากวัดด้วยชื่อและตำแหน่งที่เป็นรองเลขาพักตันจิตพักก็ไม่เป็นรองใครนะครับ ติดอยู่ตรงเป็นช่วงจังหวัดที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพักงานและลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งรักษาการแทนทั้งสองคนยืนยันจะไม่ปรับคอรมอกระทั่งจุตินันจากไปด้วยความอาลัยฝันสุดท้ายของผู้เป็นพ่อจึงยังไม่เป็นจริงโดยที่ตันจิตพัฒนนั้นก็คงจะต้องรอโอกาสของตัวเองต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีนะครับ ทางข่าวคนคนคน,นข่าวแน่นอนรวมถึงรายการ t h i l l n n m o r r n n n g c l l นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอาลัยต่อการจากไปของจุตินันกับครอบครัวพี่รมพักดีมาณที่นี้ด้วยครับ แกนนำพลังประชารัดตั้งกำแพงต้านธรรมนัตหวนกลับพักมีการถกเถียงคาดการ์ของบรรดานักกฎหมายว่าเรื่องวาระนายก8ปีของบิ๊กตู่พลเอกประยุจันทร์โอชาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้วน่าจะออกมาว่าหมดวาระแล้วหรือหากยังไม่ครบวาระก็น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนะครับขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวที่พูดกันมาก ถึงเรื่องที่ผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยจะพาสอสอที่ร่วมแตกทับหวนกลับพลังประชารัฐตามเดิมโดยเฉพาะถ้าบิ๊กตู่ซึ่งถือว่าเป็นศัตรูทางการเมืองผู้กองไม่ได้ไปต่อนะครับสำหรับบรรดาสอสอลูกพักนั้น แน่นอนว่าอยากกลับไปอยู่บ้านใหญ่หลังเดิมอยู่แล้วเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าการมีสถานะเป็นสอสอนั้นสำคัญที่สุดสำหรับนักการเมืองนักเลือกตั้งถ้าสอบตกเมื่อไหร่ก็หมดค่าการที่ต้องมาสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยเพื่อลงเลือกตั้งตามกติกาใหม่ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นสูตรหารร้อยซึ่งไม่เป็นคุณกับพรรคเล็กและยิ่งมีผู้กองเป็นหัวหน้าพักนำทัพลงสู้ศึกนั้นจึงเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากครับ บทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมเขต4จังหวัดลำปางที่ผ่านมาคือของจริงครั้งนั้นเนี่ยพักคเศรษฐกิจไทยส่งวัฒนาสิทธิวังสอสอคนเก่าลงสมัครโดยธรรมนัตหวังโชภาวนะครับว่าต้องได้สอสอใหม่คนแรกของพักแต่ปรากฏว่าถูกเดทวีศรีวิชัยผู้สมัครโนเนมเด็กของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวศพรรเสรีรวมไทยเขียนยับ ชนะไปแบบขาดลอยทิ้งห่างไปกว่า25,000คะแนนนะครับนั่นสะท้อนว่าเมื่ออำนาจหมดบารมีก็หดหายไม่มีเหลือยิ่งธรรมนัทมีภาพที่เป็นศัตรูของบิ๊กตู่ด้วยแล้วเนี่ยประชาชนยิ่งไม่เอาด้วยนะครับบรรดาสสที่ไม่ใช่คนในสายธรรมนัทแท้ๆที่หลวมตัวเผลอใจตามออกมาจึงดิ้นรนหนีตายร่ำร้องกลับพลังประชารัฐพักเก่าเพราะรู้ว่าเสี่ยงมากมก ที่จะลงสนามในสีเสื้อพักเศรษฐกิจไทยนะครับสันติพร้อมพัดเลขาธิการพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนใกล้ชิดบิ๊กตู่และเป็นคนที่เตือนนาะยกว่ากำลังจะถูกหักหลังบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสอสอเศรษฐกิจไทยก็เป็นสอสอ,สอของพักเราที่ออกไปในตอนนั้นแล้ววันนี้หากสอสอเหล่านั้นเห็นว่าพักเราเป็นพักที่ดีมีพลังในการช่วยเหลือประชาชนอยากจะกลับมาก็คงไม่มีปัญหาอะไร นี่พูดเฉพาะในส่วนของสสเท่านั้นนะแต่ถ้าร้อยเอกธรรมนัฐจะกลับมาด้วยเนี่ยอันนี้ต้องดูระเบียบพักและมติของกรรมการบริหารพักที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบที่ผ่านมาเนี่ยพักยังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกันและตนเองไม่เคยคิดจะย้ายพักต่อให้ร้อยเอกธรรมนัฐกลับเข้ามาตนเองก็ไม่ย้ายนะครับหรืออย่างเสียเฮงสุดชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีแรงงานในฐานะผู้มยการพักพลังประชารัฐก็พูดถึงเรื่องที่ธรรมนัตและสสเศรษฐกิจไทยจะกลับพักว่าไม่กล้าพูดเพราะไม่มีข้อมูลแต่ผมว่ามันคงยากละมั้งส่วนชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าก็เป็นพวกเดียวกันเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันคุ้นเคยกันอยู่แล้วและเป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองจะย้ายพัก แต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาคิดว่าเป็นเรื่องที่พัคเศรษฐกิจไทยจะต้องตัดสินใจไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐและไม่ทราบว่าถ้าย้ายมาแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีหรือไม่ก็ต้องถามประชาชนนะครับฟังน้ำเสียงถ้อยทํานองจากระดับแกนนำพัคพลังประชารัฐก็พอจะตีความได้นะครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับธรรมนัตนี่ยังไม่นับรวมถึงกลุ่มสามมิตรในสายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมอนุชานาคาใยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าบอกว่ายินดีต้อนรับแสดงว่าปากไม่ตรงกับใจนะครับด้านธรรมนัตที่ผ่านมาค่อนข้างเก็บตัวเงียบ แต่เมื่อตกอยู่ในกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จึงได้ออกมาปรากฏตัวทาง Facebook ว่าอังคารนี้มีการประชุมคอรอมอตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือมีเหล่าเสนาบดีหลายท่านต่างก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นทิศทางการเมืองของผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยในช่วงนี้เราไม่ควรให้ความสําคัญกับการย้ายสังกัดของนักการเมืองเพราะเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกําลังหวาดผวากับอุทกภัยทั้งน้ําเหนือและน้ําจากฟ้ากําลังถล่มลงมาในหลายจังหวัด พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าผมว่าเราเอาเวลาไปคิดเรื่องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนดีกว่าไหมครับการเมืองต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งครับจากที่เคยเป็นรัฐมนตรีเปี่ยมล้นด้วยอำนาจบาร,รมีมีแสงในตัวเองเป็นมือเป็นไม้ของบิ๊กป้อมแม้ช่วงออกไปตั้งพรรคใหม่ก็มีการคาดหมายว่าจะเป็นพรรคที่เติบโตมีอนาคต สร้างภาพให้เห็นว่าสามารถต่อสายได้กับทั้งขั้วอำนาจปัจจุบันและขั้วตรงข้ามเพราะเคยเป็นลูกน้องเก่าของทักษิณชินวัตรมาก่อนแต่มาถึงวันนี้ธรรมนัตวูบลงเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้สอสที่ติดสอยห้อยตามกันมาเนี่ยร้องขอกลับพรรคเก่าในทางการเมืองนั้นมีคำพูดนะครับว่าถ้าเป็นนกรู้พออยู่กันได้แต่ถ้าเป็นนกสองหัวนั้นอย่าไปคบนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ของข่าวปนคนคนปนข่าวครับ I see trees of green, red roses too I see them bloom for me and you ฉลองความสำเร็จของคุณบน Celebrity Cruises เพราะคุณคือเซล็บของเรา What a wonderful world World Insights ในเช้าวันนี้นะครับร,รัสเซียเบลารุสเมียนมาไม่ได้รับเชิญร่วมพิธีพระบรมศพของคุณนิซาเบธที่2ครับบังเอิญว่าเดี๋ยวในช่วงอ l ล n อน o ูเกเ e อเนี่ยพี่บุญรัตก็แอบถามผมไว้นะครับเราบันทึกเทปไว้ก่อนล่วงหน้านะครับสำหรับช่วงอ l ล n อน o ูเกเ e อเนี่ยผมก็ตอบถูกนะครับว่าร,รัสเซียคงไม่ได้รับเชิญนะครับก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับราชวงศ์ทั่วยุโรปและผู้นำโลกจำนวนมาก ตอบรับคำเชิญร่วมพระราชพิธีพระบรมศพคุณนซาศบธที่2ในสัปดาห์หน้าแต่ผู้นำรัสเซียเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคเชนโกนะครับซึ่งก็เป็นคู่สีของปูตินเนี่ยนะครับและเมียนมากมินองไลนะครับไม่ได้รับเชิญหนุ่มขนองตะโกนใส่เจ้าชายแอนดรูโดนตั้งข้อหาทำลายความสงบครับ ชายวัย22ปีโดนตั้งข้อหาทำลายความสงบหลังตะโกนใส่เจ้าชายแอนดรูวขณะทรงพระดำเนินตามขบวนรถอัญเชิญขีบพ,พระบรมศพของคุณนอิ์เบยที่2ในเมืองเอดินบะในสกอตแลนด์นะครับอาร์เมเนียอาร์เซบไจจานปะทะเดือดข้ามคืนตายเกินครึ่งร้อยนะครับทหารของอาร์เมเนียกับอาร์เซบไจจานยิงอาวุธตอบโต้กันที่บริเวณเมืองชายแดนเมื่อคืนวันจันทร์จนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายก่อนที่รัสเซียจอ,อกมาบอกว่า ทั้งสองฝ่ายนั้นบรรล,ลุข้อตกลงกันแล้วนะครับผู้กำกับดังของฝรั่งเศสครับชองลุกโกดาให้แพทย์จบชีวิตในวัย91ปีครับชองลุกโกดาผู้กำกับชื่อดังหัวหอกการปฏิวัติแนวทางการสร้างภาพยนตร์ในฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วขณะมีอายุ91ปีด้วยการจบชีวิตตัวเองภายใต้ความช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับ mercy killing นักการเมืองแก่เกินไปปัญหาใหม่ของคนอเมริกันนะครับผลการสำรวจความเห็นล่าสุดชี้เห็นว่าเกือบ3ใน4ของคนอเมริกันเนี่ยคิดว่าควรจะมีการจำกัดอายุสูงสุดสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็คงจะมีอินสป r เรชันมาจากโจไบเดนที่ตอนนี้ก็70กว่าแล้วเนี่ยนะครับโจไบเดน ขณะที่รับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่46ของอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อ20มกราคม2021ตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุถึง78ปีซึ่งถือเป็นผู้รับตําแหน่งประธานาธิบดีที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับผลสํารวจความเห็นของ CBS News แสดงให้เห็นว่า3ใน4ของอเมริกันชนหรือ73%เน,เนี่ยคิดว่าควรจะมีการจำกัดอายุ สูงสุดสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มาจากการเลือกตั้ง New York Times เคยรายงานข่าวว่าไบเดนดูแก่กว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผู้ช่วยของเขาบอกว่าเขามักจะเดินสับเท้าอย่างรวดเร็วและกังวลว่าเขาอาจจะสะดุดกับอะไรสักอย่างหนึ่งไบเดนยังเคยพูดสะดุดหลายครั้งในการพูดในที่สาธารณะและพวกเขาต่างก็กลั้นหายใจเพื่อดูว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับ Hold your breath คำนองนี้นะครับประธานาธิบดีอเมริกาตอนนี้อายุ79ปีส่วนแนนซี่พโลซีประธานสภานะครับคุณนนซีพโลซีของเราเนี่ยอายุ82ปีผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาอายุ71ปีอายุเฉลี่ยของสวสหรัฐในต้นปี64คือ64.3ปีนะครับซึ่งนับว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับ แม้ประชาชนอเมริกันจะไม่เห็นด้วยในเรื่องส่วนใหญ่มากนักแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเห็นตรงกันก็คือนักการเมืองอเมริกันแก่เกินไปครับความสำคัญของวันนี้ในอดีต14กันยายนย้อนกลับไปในปีพศ2503วันก่อตั้ง OPEC ครับซึ่งย่อมาจาก Organization of Petroleum Exporting Countries กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะครับ Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC ครับผู้ครองส่วนแบ่งตลาดน้ำมันเกือบครึ่งหนึ่งของโลกปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครับก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์โนะครับวันนี้14กันยายน2565ย้อนกลับไปในปีพศส5 0 3วันก่อตั้ง OPEC ครับ ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศคุณานุสนณ์กรุ๊ปพีชของเรานะครับที่ส่งข้อมูลมาทักทายกันทุกวันครับทางเลือกใหม่ในการท่องยุโรปสัมผัสความสวยงามตระการตาของเมืองที่ร่ำรวยอารยธรรม เข้าถึงวัฒนธรรมพร้อมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นตามต้นฉบับฉลองความสำเร็จของคุณบน Celebrity Cruises เพราะคุณคือเซเลบของเรา กลับมาปิดท้ายครับอยู่กับพี่บุญรัตน์อภิชาติไตรสอนบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call นะครับมีข้อสังเกตหลายอย่างนะครับที่พี่บุญรัตน์อยากจะนำมาวิเคราะห์จากการติดตามข่าวที่สื่อโดยเฉพาะยางยิ่งสื่ออังกฤษมีการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จสวรรคตของคุณนเซาเิธที่2ครับพี่บุญรัตน์มีอยู่หลายมุมมองนะคะถ้าเป็นข่าวรายวันก็คือพระราชพิธีซึ่งมีประชาชนเป็นหมื่นๆน,นะคะ ที่รอเข้าแถวยาวเหยียดที่สกอตแลนด์นะคะรอที่จะเคารวบรมศพซึ่งเขาบอกก็ตํารวจเขาเตือนบอกว่านี่ต้องใช้เวลารอประมาณสิบชั่วโมงนะอะไรพวกนี้ออกมาด้วยความหวังดีนะคะเราก็คิดสมัยเราก็รอกันแปดเก้าชั่วโมงเหมือนกันนะคะตอนนั้นออกมาก็คือเรื่องของความจงรักภักดีเรื่องของอะไรควรไม่ควรที่เรารู้กันอยู่นะคะก็ในวันจันทร์ที่จะมีพระราชพิธ,ธีฝังพระศพเนี่ยก็คาดว่ามีประมุข ของประเทศต่างๆนะคะผู้นํารัฐบาลแล้วก็ประมุขของรัฐของอะไรพวกนี้เนี่ยได้รับเชิญเข้าร่วมประมาณห้าร้อยของต่างประเทศเลยนะคะจากทั่วโลกเนี่ยประมาณห้าร้อยคนแต่ก็มีอยู่ประมาณห้าหกคนนะคะที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนะคะแน่นอนคุณมีเดาได้ไหมมีใครบ้างปูตินเ <laughs> <laughs> หรอฮะใช่อันดับหนึ่งปูตินคาดรว่าจะไม่ได้รับ เออเป็นแหล่งข่าวที่หลุดออกมานะคะบอกว่าปูตินไม่ได้รับเชิญด้วยมาเข้าร่วมเช่นเดียวกับผู้นําของอิหร่านนะคะผู้นําของพมา่านะคะผู้นําของเบลารุสซ,ซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นเผเด็จการอีกผู้นําอีกประเทศหนึ่งอะไรพวกนี้ออกมาก็หลายคนที่ที่อ่หมายถึงว่ามีขึ้นบัญชีดบเนี่ยเขาจะไม่เชิญเข้ามานะคะแล้วขนาะเดียวกันความที่ประมุขแหมเกือบ ประมาณห้าร้อมาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็ห่วงใยเรื่องการจราจรทางอากาศ mm hmm. ก็พยายามแนะนําว่ามาด้วยเครื่องบินพาณิชย์ mm hmm. นะคะ mm hmm. ยกเว้นแบบดีไบเดนก็อาจจะ Air Force o วัหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะยอมนั่งเครื่องบินลาอื่นที่ไม่ใช่ Air Force o ว mm ัน hmm. นะคะอ mm hmm. อกมาเข้าเรีนร่วมงานพระราชพิธีนี้นะคะอืมครับก็สุดท้ายก็การเมืองก็เข้าแทรกจนได้นะครับ คือจะบอกว่ามันไม่มีข่าวที่ออกมาในเชิงนักทีฟเลยเนะี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับพี่บุญรัตก็เราก็ต้อง <Yeah. S 1> นําเสนอให้รอบด้านแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันไปนะครับในส่วนของพระราชพิธีนั่นก็คือส่วนหนึ่งซึ่งก็คงต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติของพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่า <Yeah. S 1> ในเมื่อโลกดําเนินต่อไปการเมืองดําเนินต่อไปนะครับก็มีข่าวของ พระเจ้าชาร์ลส์ที่สามไปมีพระราชดํารัสที่รัฐสภาใช่ไหมครับเชิดชูประชาธิปไตยทุกอย่างมันก็เป็นไป,นปนในเชิงสัญ,ญลักษณ์หมดนะครับที่บุญรัตเพราะว่าแม้แต่ในสื่อของ BBC ซเองก็ยังพูดนะครับว่าอังกฤษเองเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่อยากจะเห็นอังกฤษเนี่ยเป็นริพับลิกไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ตอนนี้คลิปที่เลสทรัสพูดตอนสมัยเธออายุยังไม่ถึงยี่สิบที่บอกไม่เอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็วอนเน็ตเลยนะฮะตอนเนี้ยอืมกอ คือครั้งนี้เนี่ยความที่พระองคองราชานเจ็ดสิบปีไงคะครั้งนี้เราถึงได้เห็นการถ่ายทอดงานพระราชพิธีศพของอังกฤษนะคะอ่เราก็จะเห็นว่าอ๋อมีประกอบพิธีแบบนี้แบบนี้ออกมาก็ได้ติดตามตลอดเวลารวมไปถึงกระแสหลายอย่างที่เราบอกว่ามิบังควรที่ควรจะนำเสนอแต่ก็มีนำเสนอมีการประท้วงใช่ค่ะเราก็จะเห็นภาพออกมานะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกมาค่ะว่าว่าการนําเสนอเนี่ยมีสองด้านอย่างเช่นประเทศที่เป็นอนณานิคมเคยเป็นอนานิคมก่อนมานี้เขาก็ต้องมีแถลงการอย่างเป็นทางการนะคะว่าเศร้าเสียใจแล้วก็จะหมายถึงว่ายกพระเจ้าชาวที่สามเป็นกษัตริย์เป็นประมุขของเครือจัก,กรภพนะคะก็เป็นพิธีการออกมามแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีนําเสนอในภาคประชาชน นะคะ<ม>ว่ามีความคิดยังไงยังไงออกมาในกรณีพวกนี้ก<ม>็วอย่างที่พูดถึงความต่างนะคะคือความที่เป็นอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคม,มผู้คนนับล้านคนที่เคยถูกกระทำไมะงั้นเขาก็มีความเห็นดุนแรง<ม>อย่างกระทั่งชาวอเมริกันซึ่งเป็นประชาธิปไตย<ม>แค่โจไบ,บเดนบอกว่าคือคือชาวอเมริกันที่เคยพูดมาว่าเขายังจดจําได้ภาพที่กรีนเนส่งร้องเพลงชาติอเมริกันในพิธีไว้อะไรเหตุการณ์ส1เอ็ด สิอ็กันยานะคะคก็ยกเลิกว,ว่านี่คือความหมายถึงว่าความกระชับความเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรพวกนี้ออกมาเน้นในพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนี้เนี่ยโจบไบเดนก็สั่งลดทงครึ่งสาวสิบสองวันนะคะชาวมริการบอกทำไมต้องทําถึงสิบสองวันอย่าลืมสิคุณต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ที่อังกฤษหมายถึงว่าตอน,น,นอเมริกาเป็นอาณานิคมของอังกฤษ นะคะก็มีการต่อสู้กันก็คือมีเสียงทักท้วงกันกันเข้ามาประเด็นนี้สื่อก็นำเสนอกันมาต่อเนื่องนะคะรวมรวมทั้งประเด็นของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งมีอยู่สามประเด็นหนึ่งคือคือเรียกบอกว่าไม่มีการเลื่อนพระยศนะคะอย่างเจ้าชายวิลเลียมที่เป็นเป็นพระโอรสเนี่ยเป็นเก็ได้เลื่อนพระยศเป็นเป็นพระกรุาชกุมารทันทีแล้วพวกพระชายาลูกอีกสามคน ็เลื่อนตำแหน่งขึ้นมานะคะขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่ก็ยังยังพยศสงเออเท่าเดิมอ่ายุคแห่งซัสเซกนะคะก็ไม่มีการเลื่อนนี่เขาให้ความสำคัญบอกว่านี่เออเป็นอะไรบ้างฐานะของตอนนี้หมายถึงไม่มั่นคงทั้งทั้งที่เป็นลูกชายนะคะสองก็คือเรื่องของลูกสองคนนะคะลูกชายของเจ้าชายแฮร์รี่สองคนเนี้ยตอนนี้ ถ้าตามหลักเหมือนสื่อเขียนเหมือนตามหลักมนเทียนบานแล้วจะเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงขึ้นโดยอัตโนมัติใช่นะคะครับแต่เขาก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อืนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานะของลินลี่เบตพระธิดาซึ่งอายุแสนาาเดียเขาว่าเกิดหลังจากที่พ่อบอกว่าไม่เป็นเจ้าชายแล้วสละตําแหน่งแล้วอืสละฐานนนดศักดิ์แล้วก็มาพยายามพูดถึงพิไนยกรรม ซับสมบัติบอกว่าเนี่ยหลานสองคนนี่ไม่มีสิทธิ์ได้คือคือเขามองมองเป็นคนนอกไปนะคะแต่ขณะที่เราเห็นเจ้าชายแฮยร์รี่พยายามคือเป็นคนที่ย่ารักมากแล้วบอกว่าการเติบโตทางจิตใจเนี่ยคือได้ได,ได้อ้อมกอดได้คำคำแนะนำจากย่ามาตลอดหลังจากที่แม่เสียไปนะคะก็ก็เป็นคนที่ย่ารักแล้วก็ผูกพันกับย่ามาตลอด แล้วก็ยังมาพูดถึงบอกว่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่คือตามตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยในงานตอนเดินเขาเรียกว่าสมพระศพในงานพระราชพิธีเอเอเป็นแห่ขบวนเชิญพระศพอันเชิญพระศพเนี่ยนะคะพวกพระโอรสพระธิดาจ,จะสวมเครื่องแบบทหารครับแต่เขาไม่ให้เจ้าชายแฮบี้สวม,มทั้งที่พระองค์เป็นทหารผ่านศึกอัฟกานิสถานมาสองสมัยมนะคะสองครั้ง เจ้าชายเออเจ้าหญิงแอนพัทิดาเนี่ยก็ยังได้สวมเครื่องแบบเพราะว่าตอนงานงานคบเอฉลองครบรอบ70ปีการครองราชเนี่ยควีนริสเบตทรงเรื่อนพระยศให้เป็นพลเอกพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกนะคะ <c oughs> ของสามเหล่าทัพออกมาเพราะฉะนั้นจะสวมเครื่องแบบทหาร <c oughs> ส่วนเจ้าชายแอนดรู Andrew, ก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งที่ที่โดน วิจารณ์เพราะว่าเรื่องเสื่อมเสียการใช้โสเภณีเด็กนะคะแล้วก็คือหมายถึงว่าไม่ให้สวมเครื่องแบบเหมือนกันแต่ติดเหรียญตราต่างๆออกมาก็เป็นการเหมือนพยายามด้อยพระเกียรติออกมาว่าอังกฤษเขาก็แยกแยกชนชั้นแบ่งแยกฐานะแบ่งแยกอะไรอยู่เยอะมากแล้วแล้วตอนนี้อย่าลืมว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี้ยเราเห็นกันสดๆไงใช่ใช่ไหมคะเราเห็นสดๆเราก็ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือเราต้องการถวายพระเกียรติเต็มที่ออกมาครับแต่ว่าภาพที่เห็นออกมากับภาพที่เกิดขึ้นในหลายๆมุมแล้วก็น่าสงสารและที่น่าจับตามองอีกภาพหนึ่งคือเขาไม่ยอมรับ Green, Green, ออกรีนกรีนอ่ปัจจุบันแล้วก็พยายามขึ้นภาพเลดี้ไดนาเจ้าหญิงไดนาตลอดเวลา <S <S อาจจะเป็นพวกเรามองว่าเออเพิ่งครบรอบ25ปีที่สิ้นพระชนนะนะ응แต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาพหนึ่งที่จะเข้ามาแทรกตลอดในงานนี้เนี่ยก็คือเจ้าหญิงใดน,น้าแทนแทนราชินีคามิลล่านะคะแล้วเราก็จะเห็นการเราเรียกผู้ดีเราเป็นผู้ดีเก่าเขาก็มีอะไรที่ทําอะไรกันอยู่อย่างนี้ออกมาซึ่งเราต้องจับสังเกตให้ได้นะคะครับคือยิ่งมาในยุคโซเชียลมีเดียไงครับคือทันทีที่พี่ไปชม คลิปไหนหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยอัลกอริทึมมันก็จะจัดการเอาแต่คลิปในลักษณะนั้นเนี่ยขึ้นมาให้เราเห็นที่ขึ้นเรื่อยๆในหมวดเดียวกันคือถ้าเราไปมองคลิปในด้านลบก็จะเห็นแต่เรื่องลบๆไปมองคลิปด้านความน่ารักของย่ากับหลานอ่าควีนอลิซาเบธที่2กับเจ้าชายแฮร์รี่ก็จะได้เห็นคลิปความน่ารัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือนี่คือนี่คือความน่ากลัวของโลกในยุคที่สื่อมีมากกว่าสื่อกระแสะหลักคือมีทั้งสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็มีสื่อพลเมืองด้วยนะครับรวมถึงโซเชียลมีเดียที่มีอัลกอริทึมด้วยเหมือนกันก็ต้องคอยจับตาดูแลครับว่าก็าต้องคอ,องดระวังกันนะคะอืมครับครับครับก็ก็กยังไงเราก็เชื่อว่า พระราชพิธีนั้นคงผ่านไปอย่างสมพระเกียรติแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้ง<ช>ทั้ง<ช>โลกก็เฝ้ารอชม<ก>พระพราชพิธีนี้มีอยู่คำหนึ่งพาดหัวออกมาเลยว่าพระศพของพระองค์เนี่ยจะไปฝังที่สุสานในใ,ในในวังบินเซอร์นะคะฝังพร้อมกับเอาเรีกคำง,ง่ายๆละกันกับพ่อกับแม่กับน้องสาวแล้วเขาก็พาดหัวมาเลยว่าพระศพของพระองค์ไม่ได้ฝังร่วมกับเจ้าชายฟิลิปแล้วก็เอ๊ะ ทั้งสองพระองค์รักกันมานานจะร่วมเจ็ดกว่าเจ็ดสิบปีทําไมพอสิ้นแล้วจะไม่ต้องมาแยกกันอะไรพวกนี้ออกมาอืเนี่ยคือการขึ้นหัวทําให้เราสับสนเนี่ยแต่จริง,รงๆคือพระสพของเจ้าชายฟิลิปเดไปฝังเพราะสิ้นระชนมปีที่แล้วไงก็ไปฝังที่หนึ่งแต่หลังจากงานพระราชพิธีแล้วก็จะมีการขุดพระสพ มาฝั่งที่เดียวกันค่ะแต่ตอนนั้นก็เหมือนถ้าเป็นดราม่าว่าเนี่ยดูซิมาพรัดพลากจากกันยามที่สิ้นแล้วอะไรพวกนี้ออกมานะคะเนี่ยมิธีผ้าหัวสื่อทำให้เราบอกต้องระมัดระวังมากแล้วต้องอ่านรายละเอียดทุกอย่างและที่น่าเกลียดคือในช่วงที่ประชาชนกําลังเศร้ากันอยู่อย่อยางเงี้ยผ้าหัวสื่อหนึ่งคือถ้าปูตินเสียชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นกับรัสเซีย oh. อ๋อ่า คุณนี่คุณนอกเหนือจากอำนาจสื่อแล้วคุณกําลังทําอะไรอยู่ท้าหัวอย่างเนี้ยเอนะคะถ้าปูตินสิ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับรัสเซียแม้เราเราไม่อยากใช้คําหยาบถ้าพ่อแม่คุณสิ้นแล้วคุณจะทํำยังไงนั่นสิคือเกินเลยเกินไปเกินเกินเขาเรียกว่าเกินคําว่าจริยธรรมสื่อจริยบัญญสื่อเกินอะไรเกินจิตสํานึกเกินจิตสำนึกของของคนที่ ที่พ้นกระทำนะคะที่มีคนอบรมสั่งสอนว่าจะทํากันยังไงออกมาครับะค,ะครับครับ,รบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีครบรอบ11กันยาด้วยนะครับก็ก็ถูกกลบไปด้วยข่าวของควีนด้วยเช่นเดียวกัน เหตุการณ์9 an, te 1 1 9 uh, 1 1ก็คือการเขียนวันเดือนปีของอเมริกาเนี่ยเขาใช้เดือนขึ้นก่อนใช่ไหมครับก็้าเป็น9แล้วก็11ก็คือ11กันยาเราจะเรียกเหตุการณ์11กันยาแต่ของอเมริกาจะเรียก9 1 1ซึ่งก็ไปคล้องกับเลข e m e r g e n c y ของเขาคือ911เป็นของเราคือ191ของเขาคือ911นะครับก็ถ้าเกิดช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์จะมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์ใหญ่ๆซ้อนกัน1 25ปี การสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดนาแล้วมาการสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่สองแล้วก็เหตุการณ์11กันยานะคะนั้นต่อไปเวลาเราทําข่าวทีไรก็จะต้องเออเนี่ยตอนเนี้ยมีข่าวนี้ข่าวนี้เข้ามาก็เป็นช่วงที่จดจํากันได้ทันทีเลยนะครับสามจะพูดจริงๆคืออาทิตย์เดียวอ่ะสามสิบเอ็ดสิงหาคมแปดกันยาจากนี้ไปนะครับแล้วก็สิบเอ็ดกันยาถูกไหมครับสาหรับสามเหตุการณ์สําคัญของโลกนะครับ ร,รัสเซียยูเครนนะครับพี่บุญรัตก็หายไปจากพื้นที่ข่าวในส่วนของข่าวต่างประเทศบ้านเราระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ก็เคยบอกเลยคับว่าวิธีการทําสงครามของอเมริกาเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าคนความจําสั้นจะทําสงครามแบบข่าวสงครามให้หมือหวาสักเดือนสองเดือนหลังจากนั้นคนก็จะลืมไปข่าวยูเครนก็เริ่มค่อยๆหายไปหายไปตอนนี้แทบไม่พูดถึงนะคะ ก็มาพูดถึงเรื่องของที่ว่าต้องเตรียมรับมือกับยังไงการขายแคลนพลังพลังงานในช่วงที่กำลังหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงตอนนี้มีการหักหลังกันเองในกลุ่มของอีูที่ว่าแอบซื้อน้ํามันนะคะถือเป็นน้ํามันเถื่อนน่ะแต่จริงก็คือแอบซื้อน้ํามันจากรัเสเซียขึ้นมานั่นแหละแต่ไม่ประกาศเป็นทางการการที่จะมีมาตรการยังไงออกมาที่จะช่วยเหลือประชาชนให้เอาตัวรอดจากหน้าหนาวที่ทารุณได้ ตอนที่ลิสทรัสกําลังได้รับการกระสิบข่าวการสิ้นประชนนี้กําลังส,สภาผู้แทนกําลังเปิดประชุมกันในเรื่องของการจะผ,ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องพลังงานว่าจะทํายังไงกันอยู่นะคะอภิปรายกันไม่เสร็จก็ต้องยกเลิกไปกระทันหันออกมาก็คือช่วงนี้ออกมาเน้นข่าวพวกนี้กลายเป็นข่าวของประชาชนที่ต้องเตรียมรับมือเนี่ยข่าวหายไปหมดเลย นะคะยูเครนตอนนี้ก็คือเซเลนสกี้ก็พยายามที่จะสร้างกระแสขึ้นทุกวันทุกวันบอกตอนนี้สามารถชิงพื้นที่กลับคืนมาได้อย่างงูยอย่างนี้แล้วก็จู่ๆก็โพรกคำถามขึ้นมาถ้าปูตินตายรัสเซียจะเป็นยังไงขึ้นมาคือคือสเปะสปะแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะออกมาแน่นอนข่าวใหญ่คือข่าวงานพระบรมศพแน่นอนอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกทั่วโลกนี่ไม่มีข่าวอะไรเลย อืมค,ครับแล้ววิกฤตพลังงานล่ะครับอ่ะเช้านี้บ้านเราก็ราคานะ้ำมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับวิกฤตพลังงานหน้าหนาวตอนนี้ตอนนี้ที่อ uh, ่าโนร์เอนเฮมิสเฟี e ขั้วโลกเหนือเนี่ยก็คืออ่า uh, เข้าสู่หน้าฤดูใบไม้ร่วงละาลอากาศเริ่มเย็นละนะครับ fall <ช>ล,ละเป็นเป็นช่วง autumn หรือ fall แล้วหน้าหนาวกำลังจะมาแล้วนะครับวิกฤตพลังงานตอนนี้จะบานปลายไปอย่างไรครับ เชื่อว่าหนักหน่วงมากนะคะหนักหน่วงแล้วก็แต่ละประเทศอย่างที่บอกว่าหักหลังกันเองที่จากที่บอกว่าจะรวมพลังกันในการที่จะบอยคอรน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียตอนนี้แอบซื้อที่นู่นซื้อที่นี่ขึ้นมาแล้วก็พยายามเบนประเด็นจู่ๆก็มีคนหนึ่งเสนอมาเลยว่าเราต้องตอบโต้ด้วยการกดดันไม่ให้ขายน้ํามันให้กับจีน <c oughs> คนละเรื่องเดียวกันเลยนั่นนี่คุณกำลังพยายามที่จะเบนประเด็นเพื่อจะดึงจีนมาเป็น มาเป็นเป้าในการที่พวกคุณจะโจมตีออกมานะคะก็สเปะส,สปะไปคือหลอกได้สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรหรือคนที่เสพสื่อด้านเดียวนะคะก็ย้ำแล้วย้ำอีกเสพสื่ออย่างมีสติแล้วก็ให้รู้ว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยคือมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่บอกนะคะในรายเรื่องออกมาเราก็วางตัวเป็นกลางเราก็เข้าใจนะคะว่าประเพณีนิยมไปยังไงแต่บางคร,บครั้งเราก็ ต้องรู้ว่าสื่อกําลังนําเสนอยังไงด้วยครับนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็เห็นหายไปเลยนะครับก็จะมีอยู่แค่แถวแถวจีนเท่านั้นครับที่ทุกครั้งที่ออกมาเข้มเรื่องการคุมโควิดนอกจากนั้นเนี่ยทางทางสื่อตะวันตกเองหรือว่าในโลกตะวันตกเองเนี่ยข่าวโควิดก็แทบจะหายไปแล้วเหมือนกันนะครับหายไปเลยท,ทั้งที่ยังมีติดอยู่นะใช่ไหมครับคนเสียชีวิตยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่จีนอย่างที่บอกเขาต้องการให้เป็นศูนย์ไงต้องการเป็นศูนย์เพราะตอนนี้ไปคุมเข้มในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ สินเกียงที่ที่ที่ทเบดในพวกนี้ออกมาก็แต่การที่โวยว่าเนี่ยไปละเมิดประชาธิปไตยละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยอ่าตรงที่มีการบอกว่าคนจีนประท้วงที่ถูกกักบ,บริเวณกักบ,บ้านเนี่ยผ้าหัวแบบนี้เริ่มหายไปนะคะยังแต่พูดรวมๆว,ว่าตอนนี้กำลังคุมเข้มที่เขตนู้นเขตนี้ขึ้นมาเท่านั้นไม่งั้นทุกทีจะขึ้นมาผ้าหัวเลยว่ามีการโวยนี่คือการจํากัดสิทธิเสรีภาพ อืมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยซัมเมอร์ไม่ค่อยมีข่าวแต่นี้เราเข้าสู่ช่วงฟอลแล้วนะครับก็มาเป็นข่าวใหญ่คือข่าวของควีนแต่จากนี้ไปครับทิศทางภูมิรัศาสตร์โลกที่บริษัทอยากจะให้เราเฝ้าจับตาเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับเรื่องของ G20 เอเปบ้านเราจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับปกติแล้วข่าวมันจะเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยช่วงนี้คนกลับมาทํางานกันล้ในโลกตะวันตกนะครับในในโลกฝั่งฝั่งที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนอร์เทิร์นเฮมิสเฟียเนี่ยนะครับก็ กลับมาทํางานกันแล้วมันจะมีอะไรที่เราต้องต้องเฝ้าตามเป็นพิเศษไหมครับนอกจากเรื่องของวิงวกฤตพลังงานอย่างที่มีผู้แต่นะครับปกติทํางานมานานจะรู้เลยช่วงสิงหากันยาเมืม<ล>ม่อะรุรธุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ <c oughs> แล้งข่าวมากๆ่านเลยต้องหาข่าวคุยข่าวรายวันกว่าจะหยิบอะไรข่าวขึ้นมาได้แต่ปีนี้ก็ได้ได้ข่าวใหญ่อยู่ออกมานะคะก็ช่วยไปได้ แต่ทุกสิ้นปีอย่างตอนนี้สิ่งที่จับตามองเราจะจับตามองตลอดไปคือเรื่องวิกฤตเรื่องของอการธรรมชาติหมายถึงว่าอากาศอากาศหนาวแล้วเนี่ยทางยุโรปจะทํำยังไงออกมามนะคะเขาก็บอกว่าให้คนยุโรปเนี่ยคนอเมริกันด้วยค่ะเมืองหนาวให้ออกไปเที่ยวในประเทศเมืองร้อนให้มากขึ้นนี่คือคําแนะนํานะคะอย่างเช่นมาประเทศไทยอย่างเงี้ยมาไปแถวอะไรอะไรพวกนี้ออกมาให้มา หนีอากาศหนาวออกมานะคะหนีไม่ได้ก็คือมีการจํากัดเหมือนกันบอกว่า,าหาพื้นที่จํากัดให้คนไปอยู่ร่วมกันนะคะอืคือไม่ใช่เหมือนคำว่าต่างคนต่างอยู่บ้านนี่ก็คือมาตรการหมายถึงว่ามีคนเสนอออกมานะคะออกมาว่าอยู่เงนี้แต่ถ้าคนอยู่เยอะๆคนก็กลัวโควิดอย่างที่บอกอืนะคะยังเป็นโรคประจําถิ่นหรือเปล่ายังไม่ได้ประกาศออกมานะคะ ก็ก็เป็นหลายเรื่องที่มาคือห่วงใยห่วงใยชีวิตของของแต่ละคนขณะที่เรื่องของมรสุมในเอเชียปีนี้ก็หนักหน่วงหนักหนาสาหัสมากเลยในหลายๆประเทศเราก็เห็นภาพออกมานะค,ะครัคก็บอบอกคุณดีก่อนหน้านี้ว่าช่วยจัดพาไปเที่ยวปากีสถานตอนเหนือหน่อยยังไม่ทันจะไปเลยแกว่าจะไปปลายปีพฤศจิกาที่บอกคุณดีลูกหน้าว่าน่าจะพาทัวร์ไปนี่นะคะต้องรับไปเพราะว่าสิ่งที่ตามมาหลังน้าท่วมคือความอดอยาก S <S โรคระบาดนะคะก็ก็เป็นหลายเรื่องที่ที่เราจะต้องตามผลกระทบจากภายัยธรรมชาติซึ่งครับตอนนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งของพระเจ้าชาวที่สามที่คนก็บอกว่าอแค่คุณไม่พูดอะไรทางลบเนี่ยคุณก็อยู่ไปได้เงี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งเขาเชื่อว่าจะสร้างแรงหมายถึงว่าให้ได้รับความประทับใจคือพระองค์สั้นสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไและเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นพวกวีแกน คือไม่ไม่ทานเลือสัตว์อะไรพวกนี้ออกมาดังนั้นเชื่อว่าการที่พระองค์ระดมในต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศเกิดวิริตผิดอาเพศอยู่อย่างนี้ออกมาเนี่ยคะแนนนิยมของพระองค์ท่านก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับพี่บุญรัตน์จะมีความหวังไหมครับว่าการเมืองระดับโลก ระดับภูมิภาคเนี่ยจะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาโลกร้อนได้หรือว่าแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ผมเองผมคิดว่าผมหวังไม่ได้นะครับหวังไม่ได้คือทุกอย่างคือการโกหกในในทุกมาตรการที่ที่เขียนมาเนี่ยมีอะไรแอบแฝงอยู่เลอะเยอะโดยเฉพาะยิ่งผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจออกมาคุณเก็บภาษีคาร์บอนเนี่ยแล้วใครได้เงิน ประเทศโลกที่สามบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทาทาลายสิ่งแวดล้อมเลยทำไมเขาต้องมาแบกรับภาระนะคะเรื่องห,หลายๆเรื่องมาตรการที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งพวกนั้นเนี่ยคือผลประโยชน์มหาศาลทางธุรกิจที่ลงลึกอยู่ข้างในและไม่มีทางนกักการเมืองไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ออกมานะคะงั้นก็แก้ก็พูดกันไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าประเทศที่ปล่อยสิ่งแวดลอ้อมเอ่อทำลายชั้นบรรยากาศโลกมากที่สุดคืออเมริกา แต่เวลาเขียนข่าวเขาจะบอกว่าเป็นจีนกับอินเดียอบอกว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดเพราะว่าใช้ถ่านหินใช้ถ่านหินแต่ว่าตอนหลังจีนแก้ปัญหาแล้วไม่ได้ใช้ถ่านหินคุณก็ไม่พูดเรื่องนี้ออกมาแล้วคุณไปเรื่องอื่นออกมามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ยุโรปกาลังรณรงค์ให้ใช้ถ่านหินแทนก๊าซธรรมชาติในช่วงหน้าหนาวนี้แน่นอนสิ่งแวดล้อมยิ่งต้องมีปัญหามากขึ้นนะคะคุณจะเอายังไงกับการแก้ปัญหา ปัญหาโลกแล้วคุณเอาการเมืองเข้ามาบุ้นไงคุณคิดคว่าคุณจะปิดล้อมรัสเซียด้วยกันไม่ซื้อกาซธรรมชาติรัสเซียจะต้องไม่มีเงินเข้ามารัสเซียต้องตายแต่ไม่ใช่ผลกระทบกลับมาเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกรลังย้อนสอนเล่นงานพวกคุณตามมามแล้วกำลังจะเห็นผลเนี่ยในภายในเดือนสองเดือนนี้ค่ะครับการตั้งกลางเทอมของเมริกาก็ก็มันจะเกิดขึ้นอย,อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ,รบเดือนเดือนนี้เนี่ยครับจะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับ เขาบอกสิ่งเดียวที่ที่โจไบเดนจะทําได้นก็คือเรื่องของคุณจะทำงไงกับมาตรการด้านพลังงานให้ได้ก่อนได้านของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้นะคะไม่งั้นคะแนนของของเดโมแครตเนี่ยนับวันยิ่งมีแต่ตกต่ำลงตกต่ำลงสู้ไม่ได้นะคะคครรัับบ ไว้ได้คุยกันต่อนะครับเนือกาศต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรายการ Thailand Morning Call เช้าวันพุทธที่14กันยายนนะครับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call และสื่อมวลชนอาวุโสผมว่ารินสัจเดวเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Nomad Media Thailand และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการ Thailand Morning Call นะครับเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ พรีเมียร์กันตอน6โมงเช้าและชมย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับ On น e m ม n นตามสะดวกนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ